ไฟฉายที่อยู่ในมือผมนะครับคือ Sofern SP35T ครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,800 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่280เมตรนะครับแสงของเขาจะเป็นแนวแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็คือถ้าถือไฟฉายได้ตัวเดียวตัวนี้ก็จะครอบคลุมในการใช้งานนะเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงระดับเทอร์โบให้ทุกคนดูเลยนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้กึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับสปิลกลมแล้วก็ตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะผมจะปิดไปก่อนให้ทุกคนดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับนี่คือแสงธรรมชาตินะก็ยังไม่มืดสนิทแต่ว่าตรงจุดที่เราจะเดินไปด้านหน้านั้นก็ค่อนข้างมืดทีเดียวครับโอเคผมเปิดให้ทุกคนดูน่าจะเริ่มทดสอบได้นะครับจะมีแสงสีแดงนะครับเป็นแสงจากไฟฉายคาดหัวผมเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผมใช้ไฟฉายตัวนี้อยู่จริงๆนะถือในลักษณะการใช้งานยังไงนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงของเขาก่อนนะนี่คือส่องใกล้ๆนะครับก็ค่อนข้างโอเวอร์คราวนี้เราจะมาไล่ระดับแสงนะครับให้ดูแทงน้ำแล้วก็เป็นบริเวณโรงเก็บยางนะครับเป็นอาคารประมาณนี้คราวนี้ผมจะปิดก่อนนะครับปิดแสงก่อนนี่คือสภาพแสงธรรมชาติจากนั้นเราจะมาไล่ระดับแสงกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ระดับมูนก่อนนะครับนี่คือแสงระดับมูนนะครับมองเห็นไหมอาจจะต้องเข้าไปใกล้นิดนึงแสงระดับมูนผมปิดไฟสีแดงก่อนนะครับโอเคผมเปิดอีกทีนะนี่ครับแสงระดับมูนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเบาบางไปนิดนึงนะครับจากนั้นไปที่โลแสงโลสว่างขึ้นมาครับคราวนี้ก็ไปที่มีเดียมครับไฮแสงไฮนะครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบดับเบิลคลิกเป็นเทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 3,800 ลูเมนระยะส่องไกล280เมตรนะครับจากนั้นผมปิดไปก่อนให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะคราวนี้ผมจะถือระดับเทอร์โบส่องยาวๆนะครับมาดูตรงที่เราจะเดินไปจะเห็นว่าข้างหน้านี้ก็คือมีไฟธรรมชาติหรือไฟนีออนจุดเดียวนะตรงขวามือจากนั้นไปก็จะเข้าสู่สวนยางซึ่งก็จะมืดสนิทนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมขออนุญาตเปิดเทอร์โบยาวๆเลยนะครับโอเคเทอร์โบครับ 3,800 ลูเมนแล้วก็280เมตรถ้าดรอปก็คือให้ดรอปไปเลยนะผมก็จะถือแบบนี้ให้ทุกคนดูแสงที่ได้มีความสว่างจ้ามากๆนะครับแล้วก็สปิลกว้างพอประมาณตัวสปิลนั้นเป็นวงกลมนะครับตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเลยนะแสงสวยครับโซเฟิร์นตัวนี้โลงไก่ครับโอเคคราวนี้ผมก็จะเดินตรงทางเดินตรงๆไปนะครับถ้าแสงมันดอบทุกคนก็น่าจะมองเห็นนะก็น่าจะมองออกนะครับตอนนี้3นาทีกว่านะที่ผมเปิดต่อเนื่องนี่ครับส่องไปตรงๆค่อนข้างแสงค่อนข้างดีเลยนะในการถือเดินรู้สึกปลอดภัยครับผมลองยกไฟฉายขึ้นสูงๆนะครับอันนี้คือยกสูงขึ้นเหนือหัวนะมุมมองที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็จับมาให้ทุกคนเห็นเหมือนเดิมนะครับผมลองปิดไฟก่อนนะให้ทุกคนดูนะครับปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เปิดอีกทีนึงแล้วก็ดันเทอร์โบโอเคครับจากนั้นผมจะสายตรงบริเวณสวนนะที่มันมีแต่ต้นยางพลานะครับให้ดูรายละเอียดแสงที่เข้าไปถึงนะเป็นไฟฉายที่ทำได้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าแสงเขากึ่งพุ่งกึ่งกว้างไม่ได้พุ่งจ๋าแล้วก็ไม่ได้กว้างแบบสปิลเต็มเฟรมนะแต่ว่าในส่วนที่แสงเข้าไปนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมว่าเป็นโซเฟิร์นตัวนี้แสงดีมากๆเป็นรุ่นโซเฟิร์น SP35T นะครับ 3,800 ลูเมนโอเคคราวนี้เราจะเดินกลับไปจุดเดิมครับไปดูโลเคชั่นอื่นกันบ้างผมสายไปทางขวาบ้างนะครับตรงนั้นก็คือเป็นโรงไก่นะครับโรงเลี้ยงไก่แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วชัดเจนนะเอาไฟลงเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นตรงนี้ก็เหมือนจะมีอะไรเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวผมส่องดูก่อนไม่มีครับน่าจะเป็นพวกกบเขียดอะไรอย่างเงี้ยหรือจิ้งจกแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับโอเคเลย
ผมว่าแสงเขาเหมาะกับการติดมือนะครับเป็นไฟฉายพกติดตัวเดียวนะครับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเดินป่าหรือส่องไกลชี้เป้าเขาก็ทำค่อนข้างทำได้ดีนะตรงนี้เป็นอาคารนะครับมีไฟโอเคเราเดินต่อส่องอาคารทางซ้ายมืออีกรอบนึงครับให้ทุกคนดูได้ความชัดเจนนะอันนี้คือแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับซึ่งเขาก็น่าจะดรอปแล้วแหละเพราะตอนนี้ประมาณเกือบ6นาทีแล้วผมก็ถือส่องให้ทุกคนดูเลยนะผมโผล่ออกมาจากตรงบริเวณสวนยางพาราครับท้องฟ้าก็ยังมีแสงธรรมชาติอยู่คราวนี้เรามาดูตรงบริเวณสวนนะเราจะมาดูลักษณะแสงของเขาชัดๆนะครับผมส่องต้นมะพร้าวตรงนี้แล้วกันถอยออกมานิดนึงนะครับให้ทุกคนเห็นมุมนี่คือลักษณะแสงที่เขาทำได้นะครับตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมความกว้างพอประมาณนะครับผมถือออกมาอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นสปิลของเขาชัดๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผมปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงแล้วก็พอเปิดแล้วผมจะดันไปที่เทอร์โบโอเคครับพอปิดเปิดใหม่เขาจะดันเทอร์โบได้คราวนี้มาดูตรงที่มันมีระยะไกลๆหน่อยนิดนึงนะตรงนี้ครับดูรายละเอียดดูดีเทลที่เขาส่องถึงนะตรงกลางภาพนะครับถือว่าทำได้ดีเลยทั้งในแง่ของความกว้างพอประมาณไกลส่องไกลพอประมาณครับ280เมตรผมว่าก็โอเคอยู่ผมเดินทะลุสวนออกมาแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเจอตรงทางเดินข้างหน้ามีไฟสีส้มนะครับไฟจากรถที่ผมจอดไว้แล้วก็มีไฟเสาไฟโซลาร์เซลล์นะถ้าผมปิดไฟนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยไฟโซลาร์เซลล์เขาติดนะครับเขาจับการเคลื่อนไหวจากนั้นเปิดไฟอีกทีนึงแสงที่ได้มีความแตกต่างกันครับแล้วก็พอเปิดแล้วผมก็ต้องบูสต์เทอร์โบก่อนนี่ครับพอบูสต์เทอร์โบแล้วสว่างชัดเจนแล้วก็แตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างเปิดกับไม่เปิดคราวนี้ผมจะส่องตัวโรงเก็บยางนะครับผมเดินมาตรงจุดรถตรงนี้โรงเก็บยางนะครับตรงนี้มันจะมีจอโผล่ขึ้นมานะจอที่ผมใช้มอนิเตอร์นะครับให้ทุกคนดูผมเอาจอลงโรงเก็บยางสภาพแสงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเปิดที่เทอร์โบนะครับผมยกไฟขึ้นครับอันนี้ยังไม่ใช่เทอร์โบนะคราวนี้เร่งไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ก็เกือบเต็มเฟรมเหมือนกันนะครับแสงที่ได้แบบนี้โอเคเราจะเปลี่ยนโลเคชันครับผมจะพาทุกคนเดินไปถนนหน้าบริเวณสวนยางซึ่งก็เป็นโลเคชันที่มีความแตกต่างนะเราจะได้เห็นลักษณะแสงกันแบบชัดเจนแล้วก็แบบหลากหลายนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังสนใจมองหาไฟฉายอยู่ตรงนี้มีไฟอยู่แล้วนะแต่ผมก็ส่องดูชัดเจนนะครับแสงสภาพแสงตอนนี้กำลังสวยโอเคเราจะไปที่บริเวณถนนหน้าสวนนะครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละครับทุกคนนี่คือสภาพแสงธรรมชาตินะครับบริเวณถนนหน้าสวนยางพาราตรงที่ผมยืนอยู่จากนั้นผมจะเปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายเสร็จแล้วผมก็จะบูสต์ไปที่เทอร์โบนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับความกว้างเทียบกับถนนครับเลยถนนไปไกลเลยผมจะเดินไปในจุดที่2ฝั่งนั้นมีต้นไม้นะครับต้นยางพาราเริ่มเข้าสู่2ฝั่งที่มีต้นไม้แล้วแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะมีแสงสีแดงจากหัวผมนะครับจากไฟคาดหัวแต่ว่าไม่รบกวนการทดสอบไม่ได้มีผลกับสภาพแวดล้อมนะครับแสงน่าจะดรอปลงนะครับเพราะว่าผมเปิดต่อเนื่องมาน่าจะ9นาทีแสงที่ได้เป็นแบบนี้ผมลองสายมาทางซ้ายนะครับนี่คือสภาพข้างๆแล้วก็ด้านขวาก็เป็นต้นยางพารานะครับผมเดินไปอีกนิดนึงผมลองปิดก่อนจากนั้นผมจะลองเปิดใหม่แล้วก็ลองบูสต์เทอร์โบดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบูสต์เทอร์โบขึ้นไหมโอเคบูสต์เทอร์โบขึ้นนะครับแต่ว่าสักหน่อยเขาอาจจะดรอปลงนะเพราะว่าผมเปิดต่อเนื่องมายาวพอสมควรโอเคครับเราจะหันกลับหลังกลับไปจุดเริ่มต้นก็น่าจะครบถ้วนชัดเจนพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบในคลิปนี้ใครสนใจฟูลรีวิวครับรุ่นนี้ผม
ทำฟูลรีวิวไว้แล้วจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อใครสนใจอยากเข้าไปดูหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับโอเคเราส่องกันต่อผมจะเดินกลับแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนพอสมควรเดี๋ยวเราไปส่องตรงบริเวณแท้งน้ำไกลๆนะครับสักประมาณ100-200เมตรน่าจะเกิน100เมตรแต่ถึง200เมตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับแท้งน้ำที่อยู่ไกลๆให้ส่องดูบริเวณโดยรอบก่อนยกไฟฉายขึ้นผมลองปิดไฟนะครับจากนั้นตรงกลางภาพเลยนะเขาจะมีแท้งน้ำอยู่กดเปิดครับจากนั้นผมจะลองบูสต์เทอร์โบดูนี่ครับชัดเจนตรงกลางภาพเลยมองเห็นเนาะนี่ครับโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วแหละคราวนี้เราจะเดินกลับกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วมาดูกันคลิปหน้าผมจะมีไฟฉายตัวไหนมาทดสอบรีวิวแสงให้กับทุกคนได้ดูกันนะอันนี้ก็น่าจะมาถึงจุดที่ผมตั้งต้นแล้วล่ะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ